อุ้ยคำถามนี้แรงมากเลยอ่ะอยากกินอะไรก่อนตายพี่ชอบตัวละครไหนที่มิกเล่นมากที่สุดตั้งแต่เล่นมาด้วยกันครูสีเทียนจริงหรอจริงทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นครูสีเทียนอ่ะครูสีเทียนไม่วอยวายเหมือนสวินสวินสวินมันร้อนค่ะร้อนค่ะเฮ้ยบังกล้องอ่ะเฮ้ยช็อตฟิลวันนี้นะครับเป็นเทปตามใจใครก็ตามรอบที่แล้วใช่ไหมเราไปเล่นไอรอนแมนเหรอคือรอบที่แล้วตามใจมิกซิลนะครับเป็นไอรอนแมนแต่เทปนี้ตามใจดิเออร์นั่นเองโอ้ยทำงานเหนื่อยมาแบบทั้งปีแล้วนะฮะอยากขอพักผ่อนบ้างแต่ก่อนพักผ่อนเราต้องมีเคล็ดลับนางฟ้าก็คืออุตส่าห์จะไปเที่ยวทั้งทีจะได้ไปพักผ่อนในที่ที่สวยงามถ่ายรูปมาจะมีเส้นหนองเส้นหนามตามตำขวานจิตใจบ่ได้วันนี้เราก็เลยจะไปเลเซอร์ขนกันที่กังนัมคลินิกครับผมพูดพร้อมกัน1 2 3กังนัมคลินิกเพราะที่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องเลเซอร์ขนมากคุณ Yes sir Yes sir นึกถึงขนก็ต้องนึกถึงกังนัมคลินิกเพราะว่ากังนัมคลินิกเนี่ยใครๆก็สวยได้เขาก็จะไปเที่ยวเราจะแบบเอ้ยถ่ายรูปเราต้องถ่ายรูปโชว์อย่างนี้เลยนะอีก1 2 3 1 2 3 1 2 3เพราะฉะนั้นไปเถอะครับผมไปเจอกันนะครับที่กังนัมคลินิกฮะและตอนนี้นะฮะเราถึงแล้วนะครับกังนัมคลินิกครับผมพร้อมยังเข้าไปทำกันไหมเอาเลยเหรอเอาเลยผมว่าเราพร้อมกันแล้วล่ะโอเคพร้อมแล้วครับผมไปแล้วเราใส่แว่นทำไมอ่ะเลเซอร์ไงเลเซอร์อ๋อเลเซอร์ก็ต้องใส่แว่นโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะรู้ยังเสร็จแล้วเราทำแล้วแบบไม่รู้สึกอะไรเลยคือความรู้สึกแบบว่าไม่เจ็บเลยอ่ะมันเหมือนแค่มดกัดแบบแกเกินแบบเบาที่กังนัมเขาใช้เครื่องรอง Pulse and React นี่ที่เขานำเข้ามาจากอิตาลีเป็นเครื่องเลเซอร์ขนโดยเฉพาะนะครับก็คือลงลึกไปถึงรากขนเลยใช่แล้วขอเพื่อให้ดูเลยคือจะบอกว่าหลังเลเซอร์ไปอ่ะขนที่ขึ้นมาก็จะร่วงลงไปอีกแล้วขนที่ขึ้นมาใหม่ก็จะบางเบาซึ่งต่างจากเครื่องเลเซอร์ขนปกติอ่ะซึ่งก็ดีมากๆอ่ะเห็นพี่เอิร์ดรู้สึกอะไรป่ะสัมผัสแรกที่เลเซอร์ลงบนผิวฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดอ่ะนี่เคยเลเซอร์มาตั้งนานแล้วโอ้โหทรมานมากแต่หลังจากที่เรามาทำกังนัมคลินิกเนี่ยแสงเลเซอร์มาโดนกระทบกับผิวเราอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นความแบบนุ่มนุ่มๆอ่ะคิดไปเองปะที่เคยทำเมื่อก่อนมันจะเป็นฟิลต้าบอ่ะมันแบบแป๊ะ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 อย่างเงี้ยป้าบเฮ้ยแกเจ็บอยู่นะตะกี้เนี้ยเออแต่เลเซอร์เขาดีจริงๆรู้สึกว่ามันไม่ทำให้เรารู้สึกว่าทรมานในการทำอะไรเงี้ยจะบอกว่าหลังเลเซอร์ไปอ่ะขนที่ขึ้นก็จะร่วงลงแล้วขนที่ขึ้นใหม่ก็จะมีความแบบเป็นขนที่อ่อนลงซึ่งต่างจากเครื่องเลเซอร์ทั่วไปแล้วก็ใครที่สนใจมาลองทำกันได้เลยนะฮะเห็นผลจริงแล้วก็ค่อยมาซื้อทำต่อได้เลยนะครับและจะบอกว่ากังนัมคลินิกเนี่ยเขามี28สาขาเลยนะฮะซึ่งตอนนี้สาขาต่างจังหวัดก็มีแล้วนะบอกไปเลยมีสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นะฮะเซ็นทรัลอยุธยาและล่าสุดเลยนะฮะ
ภาคใต้สาขาเซ็นทรัลภูเก็ตฟอเรสต้านะครับผมและสาขาเซ็นทรัลหาดใหญ่ฮะใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปกันได้เลยนะจ๊ะใช่เลยอย่างที่พี่เอิร์ธพูดเลยเพียงแค่แอดไลน์แอดกังนำคลินิกนะครับก็จะได้รับเลเซอร์ขนรักแร้ฟรี1ครั้งมูลค่า699บาทเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะจ๊ะถ้าเข้ามาทดลองครั้งแรกแบบฟรีๆเลยถ้านึกถึงขนก็ต้องเป็นกังนำคลินิกฮะเพราะที่กังนำคลินิกใครๆก็สวยได้ก็คือตอนนี้เราได้กำจัดเสี้ยนหนามในชีวิตของเราไปแล้ว ถ้าพร้อมแล้วแขนพร้อมแล้วขาพร้อมแล้วใจเราพร้อมแล้วครับไปเลยดีกว่าครับเย้อะไรอะวายโอ้ยยังไงว้าวตอนนี้เราอยู่บ้านห้วยน้ำใสครับที่เขาเรียกว่าอะไรฮะหมู่บ้านแม่กำปองสองเอาจริงๆฟิลเขาจะคล้ายๆแบบแม่กำปองที่เชียงใหม่ต้นไม้เยอะๆธรรมชาติจัดจ๋าอยู่ริมแม่น้ำลำคลองเนี่ยมาชิลๆก็ดีนะถือว่าได้ไปการพักผ่อนวันนี้เป็นเทปของเขาก็ให้เขาหน่อยใช่ตะกี้นี้ก่อนจะมาถึงโลเคชั่นนะครับเรามีการตั้งคำถามใน Instagram ว่าอยากให้เอิร์ธถามอะไรมิกซ์ในรายการ EMS นะครับผมเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอีก5ปีข้างหน้าคิดว่ายังมีพี่เอิร์ธอยู่ข้างๆมั้ยพูดให้ดี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 ไม่ใช่หัวเราะอีก5ปีหรออีก5ปีฉันจะอายุเท่าไหร่30ครับแต่จริงไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยคือทุกวันนี้มันรู้จักกันมาแบบแทบจะทุกมุมแหละอยากรู้เหมือนกันว่าอีก5ปีจะเจออะไรเพิ่มไหมอารมณ์เขาจะเปลี่ยนอารมณ์เขาจะเปลี่ยนอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยผมยังมีอีกหลายมุมที่คุณยังไม่รู้อุ๊ยนะแค่นึกขนลุกไปหมดแล้วขนาด9ปีอ่ะพี่เอิร์ธต่อโอเคชอบ EP ไหนมากที่สุดใน EMS ฉันชอบสกายไดฟ์สุดเพราะว่าอะไรฮะเป็น EP ที่ตลกที่สุดตั้งแต่ทำมาเลยอ่ะตายแบบหัวเราะตายได้เลยไม่เคยหัวเราะแล้วก้มลงไปกับพื้นแล้วก็หัวเราะแล้วทุบอ่ะตอนเห็นหน้าตัวเองอ่ะเอาจริงปะตอนอยู่ข้างบนน่ะคิดว่าไม่ได้ถ่ายแล้วละกัน EMS ทำไมอ่ะคิดว่าถ้าตายแล้วคือตายเลยน่าจะไม่รอดอ่ะเพราะมันสูงมากจริงแต่ว่าเป็นการตายที่จบไงแต่ EP ที่ไม่กลัวที่สุดคือไอ้โตเกียวดิฟอ่ะกลัวมากเป็นคนกลัวเจ็บแล้วแบบวันนั้นนะถ้าแบบถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นน่ะกูต้องเจ็บก่อนตายกูร้องไห้แน่เลยเลยโอ้ยคำถามนี้แรงมากเลยอ่ะอยากกินอะไรก่อนตายอยากกินอะไรก่อนตายเหรอหลังๆอ่ะรู้แล้วจริงอ่ะชอบกินอาหารอะไรแบบกินได้ไม่เคยเบื่อเลยสักครั้งเนี่ยก็คือปลาหมึกผัดไข่เค็มกินกับกะหล่ำปีผัดน้ำปลาอันนี้คือกินแบบเป็นอาหารที่ชอบเลยน้องมิกคะพี่เอิร์ธนอนหลับสนิทไหมคะฮะฮะฮะนี่ไงหมายความว่าไงอ่ะก็เขาอ๋อถามน้องนี่ครับพี่เอิร์ธหลับสนิทไหมไม่เขาชอบดิ้นอ่ะเขาแกนอนเล่นเหรอกระตุกตลอดเวลาเลยอ่ะเฮ้ยกระตุกตรงไหนเนี่ยเขาชอบนอนเขาชอบเขาเริ่มฝันแบบตกเหวแล้วแล้วสนิทตลอดเวลาก็คือว่าหลับไม่สนิทถูกไหมไม่รู้มันคือการหลับสนิทหรือไม่สนิทไม่สนิทน่าจะไม่สนิททำไมรองพื้นไม่ใช่ที่พื้นคะขนาดรองเท้ายังใช้ที่เท้าเลยฉันขอตอบว่าเงาะแล้วก็สับปะรดแล้วก็กล้วยค่ะเมื่อพี่กระเทยเลี้ยงเอิร์ธมิกกระเทยก็คือกล้วยต้วนกับอานนท์คำถามต่อไปฮะเวลาเล่นๆกันในรายการแล้วมีงอนกันบ้างไหมคะไม่ค่อยมีปะหรอจำไม่ได้แล้วอะเพราะหลังๆอะไม่ค่อยทะเลาะกันเพราะหลังๆอะไม่ค่อยทะเลาะกันเพราะทะเลาะกันไปหนักแล้วหนักก็เลยแบบไม่ทะเลาะดีกว่าโอเคคำถามของเอิร์ธอะจบไปแล้วนะฮะก็พอหอมพอเดี๋ยวไว้รออ่านคำถามของมิกละกันนะครับผมตอนนี้ก็เราก็กำลังเดินเล่นกำลังไปไหว้พระเอาล่ะเมนูนี้ใครชอบพี่เอิร์ธชอบก็คือทีมนี้เป็นทีมของเขาเขาชอบกินหมูกระทะมากใช่เป็นเมนูเดียวที่เรารู้สึกว่าเขากินได้เยอะที่สุดตั้งแต่เคยเห็นเขากินมาทำไมถึงชอบกินหมูกระทะเอางี้ดีกว่าก็มันอร่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันกินได้หลากหลายอย่างเช่นแบบหมูติดมันอะไรเงี้ยชอบกินหมูติดมันแล้วก็ผักที่มันมีความแบบอ่อนๆแต่ปกติสั่งแค่นี้คือไม่พอนะที่เขากินนะพี่เอิร์ธกินเยอะแกเกินไปไม่ทุกครั้งที่เราสั่งอ่ะเราสั่งแบบ3ถึง4คนแล้วแกให้สั่งมา2ชุดเว้ยทุกครั้งที่เรากินด้วยกันน่ะก็คือหมูไม่เหลือนะ2กิโลนะแต่ก่อนอื่นก่อนใดเรามาชิวกันเอมิกซิวดีกว่าเอาคำถามที่แบบดีๆให้กับตัวเองดีกว่าอะไรอ่ะ
ในมุมมองพี่เอิร์ธอะไรที่คิดว่ามิกน่ารักที่แฟนคลับยังไม่เคยเห็นนะคะอยากรู้มากๆเลยต้องมีแหละถามขนาดนี้ละก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มิกทำกับแฟนคลับก็คือน่ารักแล้วเข้าหมายถึงสิ่งที่คุณเห็นแต่แฟนคลับไม่เห็นก็นั่นแหละก็มาสหน้าคุณก็ถ่ายรูปลงเอไปทำงานต่อแล้วโอเคบายบายบายทุกคนผมมาแล้วเข้ามาถึงที่คุณเห็นแค่คุณเห็นนะเข้าใจปะก็ถูกคนอื่นไม่เห็นนะเอางี้ดีกว่าคนอื่นเห็นน่ะเท่ากับเอิร์ธเห็นเหมือนกันนอกจากแมวแล้วอยากเลี้ยงสัตว์อะไรอีกไหมขอแมวก่อนแมวให้รอดก่อนจริงเพราะว่าตอนนี้มี5ตัวเอางี้ถ้าสมมุติว่าไม่มีแมวอยากเลี้ยงสัตว์ที่เป็นแบบเอกโซติกอ่ะเช่นเต่าตัวเล็กๆอ่ะหนูแฮมสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยสัตว์ที่มันเลี้ยงอยู่ในกรงอ่ะเพราะรู้สึกว่าเราเลี้ยงสัตว์แบบเปิดมาแล้วไงในบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาวิ่งเล่นอะไรเงี้ยบางทีเราทำงานทุกวันอ่ะเราแบบไม่มีเวลาแบบมาดูแลเขามาเกาคางมาแบบถ้าแบบไม่ได้เลี้ยงแมวแล้วก็จะเลี้ยงแบบสัตว์ที่อยู่ในกรงใช่ตั้งแต่มานอนบ้านมีเคยนอนไม่หลับบ้างไหมส่วนใหญ่เราไม่เคยก็เพราะว่าเวลาเราเห็นคนอื่นนอนหลับแล้วอะเราก็อยากจะหลับบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราเข้าอื่นหลับไปนานอะไรเงี้ยแล้วเราจะไม่หลับเหมือนมีเพื่อนหลับอะก็เลยมาหลับที่บ้านเขาตลอดสดๆ enjoy โซฟาสดๆพูดถึงกินหมูกระทะกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อะไม่นานมากเพิ่งปีใหม่ที่ผ่านมาเองเออก่อนจะสวดมนต์เราก็กินดินเนอร์ก่อนข้าวด้วยหมูกระทะพอจบปุ๊บนั่งพักให้ย่อยแล้วก็สวดมนต์ฉันน่ะไม่ชอบให้กินหมูกระทะที่บ้านเว้ยแล้วยายนี่ก็แบบจะกินหมูกระทะจะกินหมูกระทะแล้วดิเออน้ำเสียงมันเป็นอย่างงี้ก็หมูกระทะแต่ว่านี่ไม่เอาไม่กินหมูกระทะมันก็จะไฟให้ได้ก็จะไฟเอาให้ได้ว่าจะกินหมูกระทะนั่นแหละเมนูอาหารอะไรที่มิกยังไม่เคยทำให้เอิร์ธแล้วพี่เอิร์ธอยากให้พี่มิกลองทำให้กินโอ้ผัดกะเพราเคยทำแล้วต้มยำเคยทำแล้วยำเมนูยำต่างๆนั่นนะสเต็กเคยทำแล้วเออหูส้มตำไม่เคยทำด้วยนะอะไรไม่เคยทำบ้างวะอ๋อไส้อั่วโอ้โหไส้อั่วยากปะทำยากจริงเหรอไส้อั่วมันต้องมีการล้างไส้พริกไส้ล้างไส้พริกไส้หลายรอบแล้วก็มีเครื่องเทศเครื่องปรุงทำยากอ่ะไส้อั่ววันเกิดมิกพี่เอิร์ธจะให้อะไรเป็นของขวัญของขวัญเนาะมันเกิดสำหรับปีนี้ของมิกอย่างแรกเลยพาไปทำบุญเผื่อมีเรื่องดีแล้วดีขึ้นไปอีกและของขวัญอุ้ยเขาชอบอิเซสซอรี่ช่วงนี้เขาชอบสร้อยตั้งหูซื้อตั้งหูให้เขาดีกว่าถ้ามีเวลาว่างอ่ะแกอยากจะพาฉันไปเที่ยวที่ประเทศไหนอินเบิร์กเป็นเมืองที่สวยมากคือทั้งแสงพระอาทิตย์ตกกระทบมาจากแบบก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยมันลงตัวทุกอย่างอ่ะถ่ายรูปออกมาเหมือนเป็นภาพวาดอ่ะแล้วก็เป็นประเทศที่อบอุ่นรู้สึกว่าแบบมันคืออากาศมันหนาวนะถ้าเป็นหน้าหนาวเขาแต่ทัศนียภาพของเขามันดูอบอุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นโทนสีน้ำตาลสีครีมเบจอะไรเงี้ยในอีก20ปีข้างหน้าพี่เอิร์ธมีแผนในชีวิตว่ายังไงบ้างสร้างบ้านสร้างเป็นแบบว่าโฮมสเตย์เหมือนต่างจังหวัดที่ไหนที่สุพรรณกลับไปอยู่บ้านละกลับไปช่วยกิจการที่บ้านถ้าเราอายุเยอะเราก็คงไม่ต้องการอะไรมากมายนอกจากบ้านสักหลังหนึ่งแล้วก็สนามหญ้าต้นไม้ที่ปลูกผักปลูกพืชผักสวนครัวเว้ยอยากถามมันคำถามข้อนี้มากพี่เอิร์ธชอบตัวละครไหนที่มิกเล่นมากที่สุดตั้งแต่เล่นมาด้วยกันครูสีเทียนจริงหรอจริงทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นครูสีเทียนอ่ะครูสีเทียนไม่วอยวายเหมือนสวินสวินเออสวินแล้วก็ไม่ค่อนข้างที่จะเข้าหาคนอื่นก่อนเออเหมือนรู้สึกว่าเขาเป็นนักมุ่งมั่นที่ดีอ่ะเวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็ทำด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยทำด้วยแบบรู้สึกว่าฉันต้องทำสิ่งนี้โดยที่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆเขาไม่อยากเรียนกับผมแล้วอ่ะอืมแล้วยังไงต่อจะกลับบ้านเลยไหมนี่คุณอยากให้ผมกลับบ้านขนาดนั้นเลยเหรอเปล่ามีคนบอกกับผมไว้ว่าจะอยู่ให้ครบ3เดือนเป็นครูที่ดีทำไมเป็นยากจังวะแล้วครูที่ดีเนี่ยเป็นแบบไหนก็คงเป็นครูที่สอนรู้เรื่องมั้งแล้วถ้าครูสอนรู้เรื่องจะเด็กเอาไปใช้อะไรไม่ได้เนี่ยจะยังเป็นครูที่ดีอยู่ไหมแล้วถ้าเป็นมีหลายมีชอบตัวละครหัตถกรเพราะว่าอะไรฮะผมรู้สึกว่าถ้าเป็นภูผาเขาจะมีความมีอายุมากเกินไปอ่ะคล้ายๆกับลุงจิมผมรู้สึกว่าเขาไม่พยายามเข้าใจในมุมของเรา
ัวละครสองตัวละครนี้เขาก็มีจุดของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถาปกรณ์เป็นคนที่มองแบบมองเขาเรียกว่าอะไรยอมรับข้อดีข้อเสียของเราได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อความรักที่เขามีให้เราเนี่ยก็ถือว่าเราชอบคนแบบนั้นมากกว่าเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันต้องเข้าหากันผมไม่ชอบที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามวิ่งตามกันใช่แล้วผมรู้สึกว่าคู่นั้นน่าจะเป็นคู่ที่แบบถ้าเรามีแฟนเราชอบแฟนแบบนั้นวินเป็นไรอ่ะเปล่าดูดิชิมึงร้องไห้เลยเหรอขอโทษก็มึงอ่ะถ้ามึงฟังกูตั้งแต่แรกป่านนี้เราได้กินไปแล้วมึงก็รู้ว่ากูเจ็บท้องอ่ะกูไม่รู้กูเป็นไรด้วยซ้ำในตอนนี้ทำไมมึงไม่ฟังกูตอนกูบอกให้มึงเลี้ยวมึงก็เลี้ยวดิเนี่ยแล้วมึงดูดิยังไม่ถึงนาสักทีเลยเนี่ยตอนนี้หิวข้าวจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอเคงั้นวันนี้นะฮะเราพอประหอมพอแค่นี้ก่อนขอให้กับมิกแล้วทีมงานได้กินหมูกระทะอย่างอิ่มเอมใจนะฮะเดี๋ยวไว้เรามาเมาส์กันใหม่พรุ่งนี้นะผมพรุ่งนี้เราจะมีทําบุญตอนเช้าอันที่2กินอาหารพื้นบ้านมอญอุ้ยน่าตื่นเต้นโอเคอยากรู้เหมือนกันว่าอาหารพื้นบ้านมอญอ่ะเป็นยังไงจะเป็นยังไงเพราะว่านี่ก็ไม่เคยกินอาหารมอญเหมือนกันก็อยากลองชิมดูแล้วก็เราจะทําขนมมอญโดนัทมอญอยากกินโดนัทอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับวันนี้ตื่นเช้ามาด้วยวันที่สุขสงบแบบนี้เราจะมาตักบาตรกันเราจะมาทำบุญตอนเช้ากันตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเกือบจะ7โมงละก็เดี๋ยวเราจะทำการตักบาตรแบบโมนกันบังเอิญล่ะอ้าวบังเอิญล่ะอ้าวแปลว่าสวัสดีค่ะคนมาที่นี่ให้ยืนความสุขความเจริญนะจ๊ะครับทุกคนนะจ๊ะตะกี้เราเพิ่งตักบาตรเสร็จไปใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นดีเอิร์ธใส่เขาใส่กระเช้าใช่ปะตะก้าตะก้าชีจะเอาตะก้าใส่ให้ฮะเลยแล้วกระดาษโอนค่ะข้าจ้า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 ใส่ตะก้าแล้วตะก้าใหญ่กว่าบาทอีกคุณป้าข้างหนูเอาออกก่อนเฮ้ยทำไมมันไม่เข้าบาทอย่าดูนั่นแหละกูงงแต่ว่ารู้สึกดีได้ทำบุญตอนเช้าไม่เคยแบบตื่นมา6โมงเช้าตี5มานั่งมานั่งใส่บาตรเนี่ยก็ไม่เคยเหมือนกันนี่ก็ครั้งแรกมีตื่นเช้าแต่ไม่ได้ใส่บาตรอยู่กองไปถ่ายละครตี5ครึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปกินอาหารพื้นบ้านของเขาคืออาหารมอญนั่นเองนะฮะอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงหรือว่ารสชาติเป็นยังไงลองต้องลองดูอยากรู้เหมือนกันไปฮะไปแล้วนับน้ำของเห็นนะจ๊ะครับคนมอญเรียกหยอกไว้จักตอมอญคือว่าเนี่ยภาษาไทยก็มอมอกไว้นับมอญนี่ไทยจ้าครับหยอกไว้มอญค่ะ
าวจ้าเนี่ยก็ความชื้นปลื้ดมอนแกงอบมามอนจ้าแกงหมูนี่ก็คณะจัดมอนเกลือเนี่ยแน่มะม่วงจ้าดอนก็แกงกระเจี๊ยบมอนกันเจ๊แกงกระเจี๊ยบนี่ก็ควายฮาลาวามอนควายฮาลาวาควายฮาลาวามอนขนมฮาลาวามอนอ๋อขนมฮาลาวามอนอันไหนอร่อยสุดฮะลองดูจ้ะลองกินจ้ะทำเป็นเล่นแม่กินก็ชิมแล้วแซ่บเหรอไม่ชอบหืมฮัลโหลอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยมากมาอีกแล้วโอ้กระบองจอกกระบองจอกกระบองจอกเนื้อจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มวันนี้ก็ขอบคุณแม่ด้วยนะครับที่แนะนำอาหารมอญแล้วก็แนะนำประเพณีบ้านชาวมอญนะครับผมขอบคุณมากครับคุณเด็กๆนี่น่ารักมาก thank you มากเด็กๆน้องๆคือแบบตื่นมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยไงโอ้ผมไม่ทาลิปผ้าหนูไม่ได้ทาลิปไปตื่นมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะตลกเอ้ยเดี๋ยวจะมากินอาหารมอญกันอย่างแรกที่เราจะกินเลยก็คือไข่ต้มไข่ต้มมอญเป็นไงฮะพี่เอิร์ธมันมีความแบบมอญอยู่ในนี้คำแรกคำตอบว่ามอญดีกว่านิดนึงนั่นไงถ้าไม่ใช่ดิเอิร์ธไม่ได้นะอะไรแบบนี้ได้กินเลยอะได้กินน้ำตกมาจากไข่ข้างหลังค่ะเหมือนเนื้อปลาบดแต่อร่อยดูอร่อยเฮ้ยไงคั่วกิ้งคั่วกิ้งหรออืมคั่วกิ้งไม่ใช่คือคั่วกิ้งเลยเออเหมือนคั่วกิ้งแห้งอ่ะแต่ว่าไม่เผ็ดเท่าคิดว่าเออเขาจะกินได้ไหมเพราะว่าเออแต่ไม่ค่อยเปิดใจไม่ค่อยเปิดใจซอสไม่ค่อยเปิดใจเออซับซ้อนเกินอ่ะมันใส่ส่วนผสมเยอะเกินอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบอาหารง่ายๆที่แบบปรุงไม่เยอะอะไรเงี้ยจะกินได้ไข่เจียวหมูสับผัดกะเพราอะไรแค่นี้พอเลยแต่อาหารที่มีกลัววันนี้คืออันนี้นะวันนี้เป็นคนไม่เคยกินกระเจี๊ยบแล้วก็แล้วคุ้นๆว่ากระเจี๊ยบไม่ใช่รสชาติที่เราชอบเลยโอเคไม่ใช่แนวรู้เลยว่าไม่ใช่แนวแต่จริงๆแล้วมันเนี่ยทั้งหมดเนี้ยอาหารเนี้ยคนเหนือชอบคนเหนือชอบเลยเพราะเป็นรสชาติเหนือมากมากฟิลขายอันเนี้ยแม่ไม่ชอบมากแน่ๆเลยจิ้มเหมือนเมนูนี้เหมือนขายในร้านอาหารปะเหมือนเคยเห็นบ่อยน้ำจิ้มจะไม่เหมือนเหมือนน้ำจิ้มที่เราเคยกินตอนผัดทอดในร้านอาหารฟิลนั้นเลยคำตอบนี้เนาะฉันให้8เลยอ่ะเพราะว่าตอนแรกเห็นว่ากินยากแต่พอกินแล้วแบบเอออร่อยอร่อยเลยอ่ะสองอันเนี้ยอร่อยแบบอร่อยจริงตะกี้นี้มีคนกินโดนัทมอญไปแล้วนะฮะแต่เขาอยากเป็นคนทำบ้างเดี๋ยวเรามีน้องปราณีมาช่วยสอนทำโดนัทมอญนะครับผมอายุกี่ขวบอ่ะปราณี14 14ทำให้ดูสัก1รอบอันนี้ใช้แป้งอะไรอ่ะหนูแป้งข้าวเหนียวค่ะอ๋อแป้งข้าวเหนียวใช้แป้งข้าวเหนียวก็หมุนใช่ไหมเป็นวงกลมใช้ใหญ่ปะไม่ใหญ่ค่ะประมาณนี้ก็ปั้นเป็นลูกกลมมันเป็นกลมกลมแล้วก็เอามาต่อกันแล้วก็ลงน้ำมันก็ต้องใช้น้ำมันร้อนปะหรือว่าใช้น้ำมันประมาณไหนใส่ตอนนี้ได้เลยค่ะอันนี้คือร้อนไหมนะยังไม่ร้อนค่ะอ๋อใส่ตอนยังไม่ร้อนถ้าร้อนมากมันจะระเบิดถ้าร้อนมากมันจะระเบิดอ๋อโอเคกันอย่าให้มันร้อนเลยอ่ะเอิร์ทสลับที่กันเฮ้ยถือว่าแบบดีอุ้ยมันจะสุกแล้วเหรอครับอันนั้นน้ำลอยขึ้นมาแล้วเด้อก็คือถ้ามันใกล้สุกมันจะลอยขึ้นมาเหรอค่ะทำเป็นรูปอื่นได้เปล่าได้ค่ะเอารูปอะไรดีรูปหัวใจไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยแต่แป้งเขามีแบบเออเท็กเจอร์เหมือนดินน้ำมันอ่ะกินหอมมั้ยเออกินหอมจังขอโทษเฮ้ยแสดงว่ามันแบบไม่สามารถทำรูปอื่นได้ง่ายๆเว้ยเพราะว่าพอมันเป็นแป้งแบบนี้มันจะไม่สามารถทำให้มันแบบเป็นโครงๆอะไรอย่างนี้ได้เอาแค่นี้ได้ไหมปานีที่ทำแค่องค์กลมแค่นี้ได้ปะได้ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ทำไมมันติดอันนี้อ่ะ
อ้าววันนี้บอกหนูเหนื่อยครับวันนี้บอกว่าร้านหนูพังแล้วคุณพี่ปาตั้งโกครับปาตั้งโกครับเล่นเข้ามาครับผมมาแล้วครับรถบริการหอยลายหอยแมงภู่ปลาทูนิ่งปลาทูสดปลาทับมันปลาซาบะคือยังไงว่าสุกหรือไม่สุกครับเดี๋ยวมันจะมีขึ้นเหลืองๆให้หน่อยค่ะเหลืองเหลืองให้หน่อยแล้วก็ต้องเบาไฟแล้วมันไม่มีอันไหนสุกเหลือมันเพราะต้องนานานะบางอันอ่ะนั่นเนี้ยของน้องแหละอันนี้ของน้องแหละนั่นเนี้ยของเพชรเต่าอันเนี้ยของมิกของมิกแล้วไอ้ออนหวานนี่น้ำผึ้งกับน้ำตาลเหรอครับค่ะผสมกันผสมกันเนาะใช้น้ำผึ้งเดือนไหนเดือนนี้ค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ใช่เดือนนี้ค่ะถ้าใช้เดือนหน้าหรือเดือนที่แล้วก็ไม่ได้กินค่ะอันนี้มันกลับด้านได้แล้วค่ะกลับด้านเหรอครับโอเคตลกแกสีเหลืองสีเหลืองอะไรมิโลค่ะมะม่วงแมงโก้มีโต้มีดอะไรอีโต้ใช่บอกไหนน่ารักภาษามอญพูดยังไงฮะฉลาดฉลาดฉลามฉลาดชินรานชินรานแปลว่าน่ารักพี่ฉลาดไหมฉลาดฉลาดจริงปะฉลาดแปลว่าน่ารักเอาดีแล้วคนนี้ฉลาดไหมอ้าวไม่จริงใจแล้วอ้าวถ้าดูก็ถ้าอยากให้ไปอยู่ที่บ้านน่ะขอ1คนขอคนเดียวมีทราบอยู่เอาล่ะเอาล่ะเราทอดเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาเสียบไม้กันเพื่อให้มันเป็นรูปแบบนี้ถูกมั้ยแต่อันเนี้ยเรามีหน้าตาหลากหลายมากหลากหลายเชื้อชาติเราก็เลยอะแดปต์ให้มันมีอะไรบางอย่างให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นใช่เยอะป่ะครับไม่เยอะค่ะนิดเดียวเนาะท่วมอาชิมนะครับสักคำนึงอะมันร้อนโอเคปานี่บอกว่าพี่เกรงนะคะมันร้อนค่ะไม่ไหวแล้วน้ำไปนี้คลายไม่ไหวแล้วมันเบิร์นหรอตลกค่ะเมื่อกี้จังหวะน้องเงยนะเราก็ใจเสียวมากน้องเงยจะร้องไห้อ๋อขำน้ำตาเล็ดอุ้ยร้องไห้เลยเราดูร้องไห้หรอไปโลกค่ะเป็นไงบ้างครับเออค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะหนูชิมฝีมือฉันสิโอเคตลกค่ะเป็นรายการหน่อยรายการของพี่คือ EMS Admin Space ไปเลยค่ะดูเป็นดาราได้พี่ชื่ออะฝากรายการ EMS ด้วยนะคะฝากรายการ EMS ด้วยนะคะตลกค่ะตลกค่ะตลกค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะบ๊ายบายตลกไหมค่ะขอขอบคุณกังนัมคลินิกนึกถึงขนนึกถึงกังนัมคลินิกเลเซอร์ขนอันดับ1เอ้ยแต่มะขามเปียกก็น่าสนเอาไปกินอมเล่นนะเปรี้ยวๆเนาะเฮ้ยมันอร่อยแม่ชอบซื้อไว้ที่บ้านเหมือนกันใช่ไหมฮะเออกินเปรี้ยวๆอ่ะกินคุกกับน้ำตาลอ่ะไม่เคยกินเปล่าๆอ๋อไม่เคยกินเปล่าๆเดี๋ยวหาคนซื้อไหมจะขอไหมลูกจะขอคนข้ามาตาคุ้นๆนะฮะข้ามาเข้าไม่ได้มาดแม่เข้ามาดEMS Earth Big Space Season 2